วัสดีทุกท่านด้วยนะครับนี่อาจจะเป็นหนึ่งในเกมที่รีวิวยากที่สุดยากที่สุดสำหรับคาวบอยที่เคยทำมาเลยนะเว้ยเหตุผลน่ะเหรอเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะประมาณว่าพระเอกกับเพื่อนอีก3คนนะครับเขาพากันไปเที่ยวในวันหยุดที่ทวีปอเมริกาใต้ด้วยกันแต่ในระหว่างที่เที่ยวกันอยู่เนี่ยก็เกิดเหตุไวรัสซอมบี้ระบาดเกิดขึ้นทำให้ทั้งเมืองเนี่ยชิบหายไวบ่วงกันหมดเลยครับเขาและผองเพื่อนเลิฟเนี่ยก็เลยต้องติดอยู่ที่ประเทศนี้เป็นเวลา2ปีด้วยกันครับเวลาก็ผ่านล่วงเลยไป2ปีนะครับกลุ่มเพื่อนเนี่ยเขาก็รวมตัวเป็นพวกลักลอบขนของขนยาอะไรอย่างเงี้ยเนาะจนกระทั่งเนี่ยมีผู้มีอิทธิพลในประเทศเนี่ยเขาได้ติดต่อกลุ่มของพระเอกของเราไปนะครับเขาเนี่ยได้มอบหมายงานให้เราเนี่ยไปขนยาจากเรดโซนนะครับซึ่งแลกกับการที่เขาเนี่ยจะทำการส่งเรากลับบ้านนั่นเองฮะซึ่งเรดโซนนะครับต้องอธิบายก่อนว่ามันคือโซนที่อันตรายมากๆให้นึกภาพเหมือนใน PUBG อะไรอย่างนี้เลยแต่มันจะไม่มีระเบิดครับมันจะเต็มไปด้วยซอมบี้หลากหลายชนิดหลากหลายพันอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งมันอันตรายมากๆแต่ว่ากลุ่มเพื่อนเนี่ยเขาก็ตัดสินใจว่าจะลองเสี่ยงดูนะครับโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่านี่จะเป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาทั้ง3ไปตลอดกาลเนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้นะครับผมสามารถบอกกับคุณได้อย่างมั่นใจได้เลยว่าแม้ว่าคุณจะกดข้ามเนื้อเรื่องยังไงเนี่ยท้ายที่สุดแล้วคุณก็ยังสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องได้อยู่ดีผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเนี่ยมันคือข้อดีหรือข้อเสียเว้ยแต่ที่แน่ๆคนที่อ่านทุกตัวอักษรแบบผมแล้วก็เปื่อยจนคุยห้วยแน่นอนคุยห้วยแน่นอนให้ตายเถอะคือเกือบ 60% ของตัวอักษรที่คุณอ่านในแต่ละฉากเนี่ยมันแทบไม่สำคัญอะไรเลยเว้ยและนอกจากนั้นเนี่ยเกมแม่งก็เต็มไปด้วยฉากที่แบบไม่ต้องใส่มาก็ได้ยกตัวอย่างเช่นไอเฮียเนี่ยเขาทะเลาะกับไอเฮียเนี่ยเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยเขาเชียร์บอลคนละทีมกันนี่เงี้ยถามจริงเหอะมันกระชับได้มากกว่านี้เว้ยแล้วไอฉากทำนองนี้นะคุณมันมีเต็มไปหมดเลยเว้ยจนถ้าคุณเนี่ยแยกมันออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็คุณจะเห็นได้เลยว่าเนื้อเรื่องหลักจริงๆอ่ะที่มันคอยขับเคลื่อนให้มันไปข้างหน้าเนี่ยแม่งอยู่ตรงเนี้ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ขี้แตกกันพอดีแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องตัวอักษรเนี่ยผมพนันได้เลยนะว่า EP 1แค่ EP เดียวเนี่ยเราสามารถเอาตัวอักษรทั้งหมดมาต่อเป็นเรือโนอาห์แล้วพาเหล่าสรรพสัตว์หนีน้ำท่วมได้เลยหนีน้ำท่วมได้เลยผมพูดจริงตัวอักษรมันเยอะมากเยอะแบบกอไก่69ล้านตัวเลยแต่ต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้เยอะในทางที่ดีไว้ทุกคนมันเยอะในแบบไอ้เหี้ยมลดทอนลงมาหน่อยก็ได้ให้มันแบบกระชับมากกว่านี้หน่อยก็ได้เราจะได้ไปกันต่อฟิลแบบนั้นนะทุกคนเก็ทป่ะพอฟังมาถึงตรงเนี้ยคุณก็อาจจะสงสัยว่าเอ้าถ้ามันเปื่อยขนาดนั้นเนี่ยแล้วเราจะเล่นมันไปทำไมล่ะไอ้เกมบ้าเนี่ยคำตอบก็คือ She was a fairyสาวๆเขาน่ารักกันแทบทุกคนเลยแล้วก็มีมากมายมีตอบโจทย์ทุกแนวคุณชอบแบบไหนล่ะคุณชอบแบบน่ารักไหมมีครับคุณชอบแบบเท่ๆหรือเปล่ามีครับโอ้พระเจ้ามันมีทุกแนวนะที่ผมจะสื่อคือสาวๆเนี่ยเขาเข้ามาแบกเกมนี้แบบเห็นได้ชัดเลยและนอกจากสาวๆสวยนะคนเราต้องยอมรับจริงๆว่าภาพสวยด้วยสวยจริงๆสวยแบบสวยอะสวยอะคือเพื่อนแม่งแคปมาให้ผมดูอะผมก็แบบแม่งไม่ได้แล้วป่ะกูต้องโดนแล้วป่ะอะไรอย่างนี้เลยมันสวยขนาดนั้นไว้ทุกคนแล้วถามว่านอกจากข้อดีภาพสวยสาวสวยนั้นมันคืออะไรก็คือการที่เกมนี้เราสามารถเลือกสายทางการเล่นได้ไว้ทุกคนคุณสามารถที่จะเป็นวอร์ลอร์ดเป็นเจ้าแห่งสงครามอ่ะคือเรียกได้ว่าใช้ความกลัวเข้าครอบงำศัตรูฟิลนั้นเลยทุกคนหรือทุกคนจะไปเป็นแบบสายแบบสร้างสันติภาพก็ได้เป็นพวกพีซเมเกอร์พีซเมเกอร์อารมณ์แบบดูดจอยด้วยกันอย่าไปซีเรียสอย่าตีกันเลยเพื่อนอย่างนี้ก็ได้เว้ยผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้แหละมันดูแตกต่างมันดูน่าสนใจไว้นะทุกคนนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเกม Somewhere I Belong นะครับข้อดีข้อเสียมันก็ค่อนข้างที่จะสูสีกันมากๆครับให้ทุกคนไปตัดสินใจเอาเองว่าเกมนี้คู่ควรกับการเล่นสำหรับทุกคนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าเอ้ยฉันนะอยากจะได้เกมภาพสวยๆสักเกมนึงไม่ค่อยซีเรียสในเรื่องผมก็แนะนำเลยฮะเกมนี้คู่ควรกับการเก็บมาชัดเก็บมาลองเล่นดูนะครับเพราะว่าภาพสวยจริงๆสาวๆก็น่ารักมีเสน่ห์ทุกคนจริงๆนะครับเอาละครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ให้คาวบอยกันด้วยนะทุกคนนะผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะทุกคนยังไงสำหรับวันนี้คาวบอยขอตัวลาไปก่อนครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ